ข้าพาท่านมาถึงที่นี่แล้วท่านต้องการอะไรมากหรือเปล่าไม่ต้องการขนาดนั้นหรอกขอแค่มากับเจ้าข้าก็ดีใจแล้วตอนนี้ในที่สุดข้าก็ออกมาได้สักทีอย่างน้อยข้าก็ได้เล่นสนุกแล้วเจ้าจะไปที่ไหนกันดีล่ะข้าว่าข้าจะไปที่ภูเขาหน่อยภูเขาที่ไหนล่ะข้าคิดว่าจะเป็นภูเขาที่อยู่ใกล้ทะเลนะงั้นก็ไปได้เลยข้าคิดว่าท่านชอบเดินเที่ยวหรือเปล่าล่ะข้าคงจะไม่ชอบนักหรอกข้าคิดว่ามันก็คงสนุกดีล่ะข้าคิดว่าข้าคงจะสนุกไปด้วยกับท่านแน่นอนข้าคิดแบบนั้นใช่สิเจ้าคิดว่าข้างหน้ามันคือตัวอะไรล่ะแต่ข้าก็เห็นแล้วนะข้าก็จะไปจัดการมันเหมือนกันนี่ไงนี่แกระวังด้วยจัดการมันทำไมท่านยืนเฉยล่ะทำไมท่านถึงยืนเฉยข้าคิดว่าข้าคงอยากเห็นฝีมือเจ้านะอย่างนั้นเหรออยากเห็นฝีมือของข้าขนาดนั้นเลยเหรอข้าอยากเห็นมากๆเลยล่ะดีใจจังที่ท่านอยากเห็นฝีมือของข้าจะเอายังไงกับดีโลตัวนี้ต่อล่ะก็แล้วแต่เลยข้าก็ต้องฆ่ามันซะข้าคงได้เนื้อมันมาแล้วล่ะและได้หนังของอัลฟามาแล้วล่ะไปกันต่อเลยดีกว่าเจ้าคิดว่าเจ้าจะไปไหนล่ะเจ้าคิดว่าเจ้าอยากจะเดินเล่นมากขนาดนั้นเลยเหรอใช่ข้าชอบเดินเล่นอย่างนั้นเหรอแต่ข้าคิดว่าท่านชอบนะใช่สิข้าก็ชอบเหมือนกันล่ะมันได้เห็นอะไรแปลกตาแปลกใจดีอย่างนั้นเหรอข้าก็คิดว่าอย่างนั้นแหละนี่มันกิโลนี่นะนี่แกหายซะหายซะมันมาอีกแล้วนี่ไงหายซะท่านไม่ทำอะไรมันเลยเหรอมันก็แค่เป็นสัตว์ตัวเล็กล่ะข้าอยากจะให้เจ้าจัดการเหมือนกันแหละนี่ไงสัตว์ตัวเล็กมันมาแล้วล่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยมันมาไม่หยุดเลยเนี่ยตามข้ามาเลยดีกว่าข้ายินเสียงลิงด้วยลิงมันอยู่ไหนกันแน่นี่มันช้างนี่นะช้างมาอยู่แถวนี้เลยเหรอคิดว่าท่านคงจะตามข้าทันนะความจริงแล้วข้าก็อยากจะสนุกเหมือนกันน่ะแต่การเดินเล่นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยแต่ข้าคิดว่าก็คงสนุกเข้าไว้มันก็โอเคแล้วล่ะข้าชอบนะข้าอยากจะสนุกไปด้วยกับท่านจังเลยอย่างนั้นเหรอแต่อย่างน้อยข้าก็ได้เห็นอะไรแปลกใหม่เยอะแยะมากมายเลยล่ะอย่างเช่นที่นี่ไงล่ะที่นี่มันใช่แล้วล่ะที่นี่คือสุสานบอสไงสุสานบอสนั่นเหรอใช่ข้าหัวหน้าเดี๋ยวข้าจัดการไอ้พวกนี้ก่อนไปซะไปซะไปกันดีกว่านะคะหัวหน้าอย่าเสียเวลากับที่นี่เลยดีกว่าค่ะข้าคิดว่าท่านคงจะเห็นลำน้ำนะคะอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะตรงนู้นค่ะนี่ค่ะลำน้ำเป็นลำน้ำที่ค่อนข้างขุ่นนิดนึงแถมมีปิรันย่าด้วยค่ะฉะนั้นตามข้ามาเลยค่ะนี่ไงข้าจะจัดการจระเข้เองตายแล้วล่ะข้าต้องเดินตามทางของข้าไปเรื่อยๆดีกว่าข้าคิดว่าท่านคงเห็นแมงมุมสินะใช่แล้วค่ะเห็นแล้วล่ะฉะนั้นกระโดดไปฆ่ามันเลยนี่ไงข้าท่านคือโดโดเล็กมาด้วยเหรอนี่ข้าไม่ได้เห็นท่านตั้งนานแล้วนะใช่แล้วล่ะนี่มันคือโดโดเล็กที่ข้าออกมาเองนี่ไงข้ามันซะข้าลืมไปว่าท่านใช้อาวุธแรงมากๆนี่มันกิ้งก่านี่นะข้าอยากได้มันจังเลยอ่ะโชคดีนะที่ข้าเดินมากับท่านด้วยอ่ะข้าอยากได้กิ้งก่าตัวนี้มากเลยอ่ะข้าขอกิ้งก่าตัวนี้ได้หรือเปล่าล่ะในที่สุดข้าก็เจอมันแล้วนะกิ้งก่าตัวพวกนี้อยากได้ก็เอาไปเลยกิ้งก่าอะไรพวกเนี้ยนี่ท่านทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าไอ้ตัวนี้คืออัลฟาใช่แล้วล่ะมันคืออัลฟาอย่างนั้นเองหรอกเหรอไอ้ตัวเมื่อกี้มันชอบกินไข่หรือไงอ่ะข้าก็ว่างั้นแหละนี่ไงมันเดินตรงนี้ไงข้าชอบมันจังเลยอ่ะข้าชอบมันมากเลยข้าอยากได้มันจังเลยข้าคิดว่าตรงนี้มันก็มีเยอะแยะไปนะอย่างนั้นเหรอหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้ามาที่นี่กับเจ้าข้าชอบนะสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้มันดูสวยงามมากเลยล่ะสมแล้วล่ะที่ข้าอยากได้มันข้าอยากจะมีบ้างจังเลยอยากมีเหมือนกันท่านตามข้ามาเลยดีกว่าข้ามีของดีแปลกใหม่ข้าจะให้ท่านแล้วล่ะข้ามีหลายอย่างเลยล่ะแผ่นดินสะเทือนก็เพราะว่าพาราเซอร์นี่เองข้าคงจะเจอปิงเหมือนกับคราวนั้นอีกไหมเนี่ยปิงงั้นเหรอเจ้าโดนปิงมาหรือไงล่ะใช่แล้วล่ะข้าโดนปิงมาปิงเยอะด้วยสิแถวนี้งั้นเจ้าจะทำอะไรต่อล่ะข้าก็ต้องว่ายน้ำนั่นแหละท่านจะว่ายน้ำตามข้ามาบ้างล่ะว่ายอยู่แล้วล่ะและข้าได้ว่ายเร็วกว่าเจ้าอีกงั้นยังหรอกเหรอท่านว่ายเร็วมากเลยนะว่ายน้ำตามเส้นทางเลยนะใช่แล้วล่ะน้ำพวกนี้จะตามเส้นทางไปถึงทะเลข้าว่าแล้วไงแต่ไงข้าก็เห็นทะเลนะแถมมีด้วงยักษ์ตรงนั้นด้วยไงมันใหญ่ดีนะข้าค่อนข้างชอบเลยล่ะดูไอ้ด้วงยักษ์นี่แกแกมาจากไหนปิงด้วยเหรอปิงด้วยสินะข้าเจอปิงอันตรายมากเลยข้าโดนปิงแล้วข้าโดนปิงแล้วล่ะข้า
าไม่ชอบเลยล่ะไอ้แบบนี้ท่านโดนปิง2ตัวเลยนี่นะท่านโดนปิง2ตัวเลยนี่ติดอยู่กับตัวท่านด้วยนี่ใช่ข้าเห็นแล้วล่ะแต่ข้าจะช่วยออกให้นะนี่มันปิรันย่านี่นะตายซะข้าบอกให้ตายยังไงล่ะข้าบอกให้ตายยังไงนี่แกมาเลยข้าไม่ชอบข้าเกลียดขี้หน้าแกมานานแล้วไอ้ปิรันย่าข้าจะเอาปิงออกให้ท่านเองล่ะของข้าก็ต้องหายด้วยเหมือนกันขอบใจมากนะไปดูดวงแยกต่อกันเลยดีกว่าข้าชักจะชอบแล้วสิแถมตัวใหญ่ด้วยนะระวังอันตรายมากเลยจัดการมันอันตรายมากเลยล่ะเมื่อกี้ด้วงยักษ์จะมาทำร้ายข้าสินะในน้ำนี่มีน้ำมันด้วยนี่นะข้าก็ว่างั้นแหละท่านนี่คือสุดยอดการดำน้ำเลยไม่หรอกข้าก็ไม่ได้ไวอะไรขนาดนั้นแต่ในสายตาของข้ามันไวไงล่ะอย่างน้อยข้าก็ได้เจออะไรแปลกๆนะอย่างเช่นไก่งวงก็มีจะมีแสงจากแอร์ดรอปลงมาด้วยล่ะนี่มันตัวเฮ่นี่นะมันดำน้ำเล่นเหรอมันซ่อนอยู่ในทรายเองเหรอซ่อนไม่เห็นเนียนเลยนะแถมยังมีไก่งวงอยู่ตรงนี้อีกแถมยังมีไก่งวงอยู่ข้างหลังท่านด้วยไปกันเลยดีกว่าข้าใช้ใจชอบแล้วสิข้างหน้ามี3เขา2ตัวส่วนตรงนั้นก็คือนกนี่นะข้าคิดว่าท่านคงวิ่งไวอยู่นะข้าวิ่งไวแน่นอนล่ะอย่างนั้นเหรอแต่ท่านว่ายน้ำไวกว่านะข้าเจออูฐด้วยอูฐนี่สวยงามมากเลยล่ะแผ่นนกมี2แผ่นด้วยล่ะไปกันต่อเลยดีกว่าหากว่างั้นงั้นขึ้นไปด้านบนกันเลยข้าไม่อยากจะเสียเวลาแล้วล่ะข้าชักจะตื่นเต้นมากพอแล้วข้าก็เห็นด้วยนะแต่ข้าขึ้นด้านบนด้วยความไวนะท่านขึ้นมาได้ป่ะล่ะข้าไม่ได้มีรองเท้าเหมือนกับเจ้าสักหน่อยงั้นก็ตามข้ามาเลยค่ะข้าจะนำทางให้เองตรงนี้ท่านน่าจะไปได้นะข้าเห็นแล้วล่ะข้าเจอแล้วนี่คือแรงเหล็กหมาเนี่ยพวกหมานี่หมามันมาแล้วข้าเลยข้ามันข้ามันเลยข้าใช้จะสนุกมากขึ้นแล้วสิแถมมีแกะอยู่ด้วยนี่แกะตัวนี้ดูสวยงามมากเลยนะแถมข้าได้เจอมังกรด้วยมังกรนี่ดูดีจังเลยนะแถมข้างบนนั่นมันคือหางกีก้านี่นะเจ้าคงจะเจอหางกีก้าสินะใช่แล้วล่ะข้าได้เจอหางกีก้าด้วยกีก้าข้าเจอมันแล้วแต่ข้าจะฆ่ามันทิ้งเองไม่ต้องห่วงหรอกจัดการมันเลยเดี๋ยวข้าจะจัดการมันเองเห็นไหมล่ะไม่ต้องให้ถึงมือเจ้ามันก็ตายแล้วล่ะใช่สิมันตายไปแล้วล่ะแถมตายแบบไหลลงไปข้างล่างด้วยสิมังกรนี่ก็หยุดบินไม่เลิกเลยนะข้าว่าข้าไปกันต่อดีกว่าท่านจะตามมาด้วยหรือเปล่าข้าก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ข้าคิดว่าท่านตามมาได้นะนี่มันลัตเตอร์นี่ตายซะท่านทำอะไรเนี่ยมีเสือด้วยเหรอนี่แหละบนเนินเขาล่ะข้าได้เห็นคิดด้านข้าได้เห็นแหล่งเหล็กด้วยข้าชอบนะว่าแต่ท่านเคยคุยเรื่อง DNA กับข้านี่นะท่านสามารถวิวัฒนาการได้ใช่แล้วล่ะงั้นท่านคงวิวัฒนาการตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งข้าถึงวันนั้นข้าก็จะวิวัฒนาการเองล่ะอย่างนั้นเหรอข้าคงจะชอบนะบนเขานี่ข้าเห็นอะไรที่มันโดดเด่นมากกว่าที่อื่นเยอะเลยนี่นะข้าเห็นแบบนั้นนะและข้าก็ชอบด้วยสินี่เจ้าจะนั่งชมวิวเลยเหรอแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วนะใช่สิฝนตกแล้วเข้าลงกันดีกว่าไหมล่ะข้าเคยเห็นต้นไม้ที่นึงที่มันจะมีร่มเงาอยู่มันอยู่ตรงนั้นแหละตาข้ามาเลยนี่แหละร่มเงาอยู่ที่นั่นเองข้าคงจะชอบนะท่านก็คงชอบด้วยสินะท่านว่างั้นไหมล่ะนี่แหละต้นไม้ที่หลบฝนได้ล่ะแต่ข้ามองเห็นด้านล่างเพราะว่าด้านล่างมันดูสวยงามมากเลยล่ะได้เห็นน้ำแข็งด้วยได้เห็นป่าไม้ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้ามองเห็นมันมีเยอะแยะมากมายเลยล่ะท่านคงว่างั้นไว้ก็แล้วแต่เจ้าคิดเลยแต่ข้าก็เห็นความสวยงามไม่แพ้กันเลยนะข้าคิดว่าท่านชอบนะแต่ข้าคิดว่าเจ้าเหมือนเด็กเหมือนกับแสนเลวที่พูดไม่มีผิดเลยอย่างนั้นเองหรอกเหรอท่านคิดว่าข้ายังเป็นเด็กอยู่อีกเหรอใช่แล้วล่ะเจ้ายังเป็นเด็กอยู่แย่จังเลยนะในยามฝนตกขนาดนี้ฟ้าครึ้มมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะข้ามองเห็นแต่ภูเขาที่อยู่ด้านโน้นก็มองเห็นอยู่บ้างล่ะแต่ไม่รู้ว่าฝนจะจางหายเมื่อไหร่แต่ข้างล่างเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยล่ะสีหมอกคงปกคลุมไปทั่วพื้นที่เลยนะข้าก็ว่างั้นแหละถ้าข้าได้เห็นร่างใหม่ของท่านข้าคงจะดีใจมากๆเลยล่ะข้าอยากเห็นเหลือเกินนี่มันลัตเตอร์มาจากไหนเนี่ยฆ่ามันซะบ้าจริงมีลัตเตอร์ด้วยเหรอนั้นมีแมงป่องด้วยสินี่แกไปซะตายข้าเห็นกิฟฟินด้วยล่ะข้างล่างท่านคงจะเจอมันนะนี่ไงกิฟฟินมีอยู่เพียบเลยล่ะแถมบนเขา
ยังมีอะไรเยอะแยะให้ข้าเห็นมากมายเลยล่ะท่านคงจะตามข้ามานะข้าตามมาอยู่แล้วล่ะข้าคงจะสนุกไม่เบาเลยนะแถมมีแกะภูเขาอีกด้วยแกะภูเขานี่มีเพียบเลยนะข้าคิดว่าตรงนี้ก็เป็นร่มเงาเหมือนกันล่ะมาอีกแล้วนะแรปเตอร์แหมข้ามันปะข้าได้ข่าวว่าเจ้าจับตัวเล็กตัวนึงไม่ใช่เหรอทำไมเจ้าไม่เอามาขี่ล่ะข้าขี้เกียจมาขี่อ่ะข้าอยากจะเดินไปด้วยกับท่านนั่นแหละน่าจะสนุกกว่านะว่าแต่ไอ้เจ้าตัวนี้มันทำอะไรผมมันเนี่ยมันกำลังเต้นอยู่เหรอข้าไม่รู้มันแหละถ้างั้นข้าต้องลองหน่อยแล้วไปซะท่านทำไมชอบแล่เนื้อสัตว์จังเลยอ่ะท่านจะเก็บเนื้อสัตว์ไปทำไมท่านเป็นคนที่ชอบกินเบอร์รี่ไม่ใช่เหรอทำไมท่านถึงชอบแล่เนื้อสัตว์ล่ะเก๋อะข้าก็เลยต้องเก็บกวดซะอย่างนั้นเหรอตรงนี้มีแพะมีกวางเพียบเลยนะคงจะถึงชายหาดแล้วล่ะลงไปอีกหน่อยเดี๋ยวก็เป็นชายหาดเองล่ะตามข้ามาเลยตรงเนี้ยมันสามารถฟันก้อนหินได้พังได้แหละมันฟันก้อนหินได้ด้วยนะเห็นไหมข้าเอาของเอามาด้วยมีเสือด้วยนี่นี่แกมาอีกแล้วเหรอไอ้เสือท่านมัวทำอะไรอยู่ล่ะข้าเจออูอีกแล้วอูมีหลายที่จังเลยนะช่วงที่ข้าออกไปแรกๆข้าก็มองว่าที่นั่นคือเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะอย่างน้อยข้าก็มีเงินเดือนเลี้ยงชีพของตัวเองได้ล่ะเพราะข้าคิดว่าท่านคงจะเก่งน่าดูเลยล่ะถ้าเป็นอีกร่างนึงล่ะนะข้าอยากจะเห็นเหลือเกินข้าคิดว่าก้อนหินก้อนนี้เกะกะมากๆเลยล่ะเกะกะมากๆเลยทำลายมันไปซะก็ยังดีข้าคิดว่ามันแย่มากเลยตรงเกาะคาโน่ข้าเคยไปลุยกับท่านแสนเร็วมาก่อนแล้วล่ะตรงเกาะคาโน่เกาะคาโน่ข้าก็เคยไปเหมือนกันนะเพราะว่าข้าเคยไปร่วมรบกับเกาะคาโน่มาเหมือนกันเพราะว่าเกาะคาโน่มันมีตัวปลอมอยู่อีกเพียบเลยล่ะใช่สิไอตัวปลอมพวกนี้มันมาจากไหนกันล่ะมันมาเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นหรอกน่ารำคาญชะมัดเลยล่ะใช่แล้วล่ะข้าลืมบอกเจ้าไปเรื่องนี้นั่นสินะข้าคงจะได้เห็นแล้วล่ะเกาะที่โหดร้ายมากมากกว่าเกาะใดทั้งนั้นก็คือเกาะที่เรามองอยู่ข้าคงจะตื่นเต้นน่าดูเลยล่ะแถมตื่นเต้นเอามากๆด้วยล่ะโอเคครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับรายการ Metal Future ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเนื้อเรื่องกำลังจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วครับตอนนี้ขอบคุณมากครับ